สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ได้ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้านจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมและประเทศชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3นะครับได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนดีใกล้บ้านหรือโรงเรียนประชารัฐนะครับดีใกล้บ้านนะตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่นะครับในปีการศึกษา2559และ2560เราก็ได้ทำต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านอุโลกซึ่งเราได้ทำให้จุดนี้เป็นจุดที่มีความสมบูรณ์มีความพร้อมนะครับในการจัดการศึกษาทางด้านกายภาพความพร้อมปัจจัยต่างๆที่จะเอื้อให้ลูกหลานเราได้รับทั้งโอกาสทางการศึกษาทั้งคุณภาพทางการศึกษาเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของลูกหลานเด็กตามแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอพนมรักซึ่งโรงเรียนมาดูโลกและโรงเรียนไทยนิยมตั้งอยู่นี่นะครับแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ชิพมาดูแลซัพพอร์ตนะครับทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีความพร้อมครับผมก็เห็นว่าการควบรวมที่นี่จะให้โอกาสกับลูกหลานเราตามแนวชายแดนโดยเฉพาะโรงเรียนไทยนิยมที่มาควบรวมกับโรงเรียนบ้านอู่โลกซึ่งอู่โลกเป็นโรงเรียนแม่เหล็กนะครับตอนนี้มีความพร้อมแล้วนะทางด้านปัจจัยเรื่องของครูนะครับซึ่งเชื่อว่าลูกหลานเราจะได้รับโอกาสทางการศึกษาคุณภาพทางการศึกษาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำครับไม่ว่าเด็กในเมืองบ้านนอกก็มีโอกาสเท่าเทียมกันครับโรงเรียนได้บริหารจัดการตามกระบวนการจนกระทั่งประสบผลสำเร็จสู่ความพร้อมในการจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านสวัสดีครับผมนายจงรักอิ่วประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3โรงเรียนบ้านอุโลกเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านนะครับโดยมีการเรียนเอานักเรียนจากโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนามาเรียนรวมที่นี่เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2559นะครับหลังจากที่เรามีการเรียนรวมนะครับภาพที่นี่เราจะมีความพร้อมเนื่องจากว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาการพัฒนาสุขภาพได้จัดสรรงบประมาณมาเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการพัฒนาทางด้านกายภาพตอนนี้เราก็ดูสภาพบริบทโรงเรียนก็ดูดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของห้องเรียนนะครับเราก็พร้อมเพราะเราได้งบประมาณอีกส่วนหนึ่งมาสร้างอาคารเรียนนะครับในเรื่องของบุคลากรตอนนี้บุคลากรสาระหลักๆเรามีครบหมดนะครับในเรื่องของแหล่งเรียนรู้นะเรามีห้องสมุด ICT หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็พร้อมที่จะให้นักเรียนสืบค้นนะครับนอกจากนั้นที่พักอาศัยของคุณครูเราก็มีบ้านพักครูครบนะครับการรับส่งนักเรียนก็ไม่มีปัญหาเพราะเรามีรถโรงเรียน1คันแล้วก็จ้างจากเอกชนอีก1คันเสียงตอบรับหลังจากที่เรามีการเรียนรวมนะครับทั้ง2หมู่บ้านนะครับก็เท่าที่ประเมินดูแล้วนะครับก็เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองของกรรมการสถานศึกษาของทั้ง2หมู่บ้านนะครับเด็กนักเรียนก็มาเรียนสม่ำเสมอขาดน้อยมากนะครับจะเขาก็มีเรียนร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่โรงเรียนต้องเร่งดำเนินการต่อไปก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพก็คือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กนักเรียนนะครับสรุปแล้วก็คือหลังจากที่มีการควบรวมก็คือทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับก็มีความพึงพอใจในโครงการนี้สวัสดีครับโรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้านทำให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ที่หลากหลายครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนหนูดีใจมากค่ะที่ได้มาเรียนอยู่โรงเรียนบ้านหนูโล่งมีความสะดวกสบายมากเลยค่ะมีทั้งรถรับส่งมีเพื่อนเยอะแยะมากมายค่ะและอีกอย่างโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ใหญ่โตค่ะหนูมีความสุขมากค่ะที่ได้มาโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนูโล่งมีทั้งอาหารกลางวันมีทั้งรถรับส่งค่ะจากการดำเนินงานผู้ปกครองภาครัฐภาคเอกชนเกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนส่งผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมและประเทศชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งครูผู้บริหารและที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนให้ยั่งยืนสืบไป